ัปดาห์ที่แล้วในจดเพลงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงที่ทำให้แชมป์ยางนันอนันต์ต้องกลับบ้านถึงแม้จะเก็บคะแนนไปสูงถึง297คะแนนแต่ก็ไม่เพียงพอจะทำให้ตัวเขาเข้ารอบต่อไปได้กบสุพจน์คือศิลปินคนแรกของเพชรสีแดงที่สามารถเก็บ300คะแนนเต็มได้เป็นคนแรกกับบทเพลงข้าวไม่มีขายที่ทำให้เหล่าคณะกรรมการประทับใจเป็นอย่างมากวันนี้กับการแข่งขันของเพชรสีน้ำเงินที่เคยสร้างปรากฏการณ์ช็อกมาแล้วทั่วประเทศกับการตกรอบไปอย่างน่าเสียดายของป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ในรอบที่ผ่านมาครั้งนี้กับ4ศิลปินที่เหลืออยู่ในโจทย์เพลงที่ยากขึ้นพวกเขาจะสามารถทำออกมาได้ดีแค่ไหนใครจะคือคนที่ผิดพลาดมากที่สุดและต้องกลับบ้านไปสวัสดีครับผู้ชมครับและนี่คือรายการเพชรตัดเพชรครับรายการที่รวบรวมแชมป์และรองแชมป์ไม้ทองคำทั้ง8ซีซั่นกว่า30ชีวิตครับพวกเขาจะมาชิงความเป็นหนึ่งในรายการของเรานะครับผมและแน่นอนครับในรอบนี้เป็นรอบเก้าอี้ดนตรีครับในโจทย์เพลงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงเราจะได้ฟังบทเพลงอันทรงคุณค่าเก่าๆที่เราคิดถึงที่เราเคยได้ยินสมัยเด็กๆคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเปิดให้ฟังวันนี้จะได้ยินจากปากนักร้องใหม่ทองคำของเรานะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเข้มข้นสนุกสนานมากๆและก็เสียดายครับน้องอนันต์ต้องตกรอบกลับไปแต่ว่าคะแนนก็สูงเหลือเกินครับวันนี้ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมครับและผู้ที่จะมาช่วยเราค้นหาเพชรเม็ดงามก็พร้อมแล้วครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านอานอทเชิญยิ้มพี่สุนารีราชสีมาคุณครูสลาคุณนวุฒิสวัสดีครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับเป็นไงฮะในรอบเพลงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงได้ฟังเพลงเพราะๆได้เจอน้องๆศิลปินไม้ทองคำเป็นยังไงกันบ้างครับอโนทครับพวกเรามีความสุขนะไม่ใช่พวกเราเท่านั้นนะครับผมคิดว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านและคนที่รักเพลงลูกทุ่งในยุคแผ่นเสียงจริงๆเขาคงมีความสุขไม่ต่างไปจากพวกเรารับรองติดตามเพชรตัดเพชรครับคุ้มค่าท่านจะมีความสุขไปพร้อมๆกับพวกเราครับครับผมขอบคุณครับพี่สุครับมีความสุขมากค่ะมีความสุขที่ได้ยินเพลงเก่าๆที่เราเคยฟังสมัยเด็กๆภาพอดีตภาพความทรงจำในหลายเหตุการณ์ที่บางทีเราลืมไปแล้วแต่เพลงมันสามารถทำให้เราย้อนเรื่องหลายๆเรื่องได้ยิ่งมากไปกว่านั้นนะคะมีความสุขที่ได้ฟังและสุขหวังว่าคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยฟังเพลงในยุคแผ่นเสียงจะมีโอกาสได้ฟังเพลงดีๆและอยากให้ทุกคนได้เปิดใจฟังเพลงลูกทุ่งในยุคนั้นนะคะเป็นสมบัติของแผ่นดินจริงๆค่ะครับผมขอบคุณมากครับคุณครูสลาครับเชิญครับผ่านมาถึงตรงนี้ครูรู้สึกขอบคุณเพชรตัดเพชรนะที่นอกจากเปิดพื้นที่ให้คนเก่งได้ร้องเพลงเพราะแล้วเนี่ยยังมีโจทย์เพลงที่หลากหลายทำให้เราได้เห็นได้หลายมิติในการฟังเพลงลูกทุ่งอย่างยุคแผ่นเสียงกับยุคปัจจุบันอย่างเงี้ยมันบอกเลยว่าแบ่งคนเป็นยุคเกิดทันกับเกิดไม่ทันทำให้คนได้แลกเปลี่ยนกันมันเป็นสะพานเชื่อมโยงของยุคสมัยครับสุดยอดครับครับขอบคุณมากครับนี่คือความรู้สึกของคณะกรรมการของเรานะครับคุณผู้ชมล่ะครับดูอยู่ทั้งบ้านรู้สึกยังไงบ้างนะฮะพิมพ์มาบอกเราได้นะครับเอาไลฟ์สดตอนนี้เลยนะครับผมอ้าวคุณผู้ชมครับกติกาของเราจะเป็นยังไงกันไปชมเลยครับกติกาการแข่งขันรอบเก้าอี้ดนตรี
ในโจทย์เพลงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงจะต้องร้องเพลงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงคนละ1เพลงโดยคณะกรรมการทั้ง3ท่านจะมีคนละ100คะแนนรวมเป็น300คะแนนในระหว่างการแข่งขันคณะกรรมการสามารถกดปุ่มเพิ่มและลดคะแนนได้ตลอดการแข่งขันใครที่ทำคะแนนได้น้อยที่สุดจะถูกคัดออกจากการแข่งขันตกรอบทันทีแชมป์เพชรตัดเพชรจะได้รับเงินรางวัลจากนิสสันโนวาร่า 500,000 บาทและรองแชมป์จะได้รับเงินรางวัลจากนิสสันโนวาร่า 50,000 บาททุกๆครั้งที่เราจะเริ่มการแข่งขันครับน้องๆจะมาร้องเพลงร่วมกันและวันนี้กลุ่มเพชรที่จะมาขับร้องเพลงเก่าที่เราคิดถึงคือเพชรสีน้ำเงินเขาจะมาในบทเพลงอันทรงคุณค่าครับกับบทเพลงฟากดินครับเชิญครับThank you.
และนี่คือศิลปินในครูแพทย์สีน้ำเงินโอ้โหประทับใจอีกแล้วกับโชว์เปิดเป็นไงเต้ยเป็นตัวแทนน้องๆหน่อยพูดถึงโชว์นี้หน่อยครับโชว์นี้ก็ต้องบอกว่าเพลงนี้นะครับเพลงนี้เต้ยเคยฟังตั้งแต่ประมาณอายุ 8-9 ขวบนะครับครับซึ่งก็ไม่ได้ฟังจากแบบเกิดทันอะไรเงี้ยเกิดไม่ทันเลยนะฮะแล้วก็มาฟังจากเทปอะไรเงี้ยครับผมพอบอกว่ามีเป็นแบบยุคแผ่นเสียงก็เลยนึกถึงเพลงนี้เฮ้ยเพลงนี้ความหมายก็ดีเพราะมากด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยมาเสนอกับน้องๆทุกคนนะครับว่าเออเราเลือกเพลงนี้ดีไหมอะไรครับใช่ครับก็น้องก็เออเพราะดีพี่ก็เลยเอาเพลงนี้แหละนะครับมาทำโชว์ครับนะฮะนี่คือเพลงฝากดินอโนดครับพูดถึงบทเพลงนี้หน่อยฮะโอ้ชื่นใจยังบอกไม่ถูกความคิดที่อยากจะพูดมันพรั่งพรูอยู่ในสมองเต็มไปหมดเลยกับเพลงนี้แค่เต้ยขึ้นมาท่อนแรกดินเจ้าเอ๋ยข้าเคยขุดขายมาก่อนขายดินนะฮะสมัยก่อนผมขุดดินผมก็ร้องเพลงนี้ขายหน้าดินเมื่อก่อนขายดินครับเดี๋ยวนี้ขายอะไรคะขายมันพูดอะไรขายสตอขายสวัสดิ์เสียวเชียขายสตอขายสตอบ้านเฟิร์นเขาครับพูดถึงเพลงนี้ได้รับรางวัลกึ่งศตวรรษลูกทุ่งด้วยนะฮะในปีพุทธศักราช2532ซึ่งมันเขาจัดขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วได้รับรางวัลเพลงนี้ที่มีเสน่ห์มากที่สุดคือผู้ขับร้องท่านได้รับฉายาว่าราชินีลูกทุ่งของเมืองไทยเป็นท่านแรกและท่านได้เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนั่นคือแม่ผ่องศรีวรนุชมันมีอยู่ช่วงนึงที่บทเพลงนี้นะฮะและภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งเนี่ยได้รับความนิยมฉายาเสือปืนไวจากครูรังสีทัศนพยัคฆ์ก็ทำหนังเรื่องมนต์รักจากใจขึ้นมาก็ให้มีเพลงประกอบคือเพลงนี้นะฮะเพลงฝากดินหลังจากนั้นก็ได้รับความนิยมตลอดมาแล้วสิ่งที่น่าชื่นใจที่สุดที่ลูกๆเอามาร้องวันนี้ทุกคนร้องแนวใครแนวมันแต่รสชาติอร่อยเหลือเกินเก่งมากชื่นชมชื่นชอบครับขอบคุณครับผมมาพูดถึงพวกเราทั้ง4คนกันเป็นไงความรู้สึกได้มาวันนี้กับรอบบทเพลงยุคแผ่นเสียงก็ที่ความรู้สึกที่เด่นกว่าความรู้สึกอื่นเลยนะคือตื่นเต้นครับครับเพราะว่าเก้าอี้เหลือน้อยเหลือเกินนะครับรอบที่แล้วเต้ยได้คะแนนเป็นอันดับ2ครับตอนแรกมาเลยนะใช่อันดับ2นะครับก็ค่อยๆไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยก็เก่งว่าแล้วจะล่วงเก้าอี้มั้ยเนาะอะไรเงี้ยแล้วอยู่ในใจก็ครับผมยังอยู่วันนี้ก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ต้องบอกน้องๆทั้ง3คนนะครับผมเลยว่าครั้งที่แล้วคะแนนพี่อาจจะเป็นที่2แต่มื้อนี้อายบ่เป็นร่องไผยังแน่นอนมาคุยกับน้องเฟิร์นบ้างผู้หญิงคนเดียวเลยค่ะโดนแกล้งบ้างเปล่าลูกก็สงสัยต้องโดนแกล้งแต่คราวที่ลุงพันหยิบให้อยู่สีน้ำเงินแล้วอะค่ะหยิบให้ทํามือลุงพันใช่มั้ยเป็นไงบ้างครับความรู้สึกในวันนี้วันนี้เป็นความรู้สึกแบบประทับใจค่ะที่ได้ร้องเพลงในยุคแผ่นเสียงนะคะเพราะว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะได้ใช้เพลงในยุคนั้นมาร้องบนเวทีแห่งนี้หรือว่าร้องในเวทีต่างๆคือมีโอกาสที่จะได้ใช้เพลงแบบนี้น้อยมากค่ะครับผมนะฮะวิทย์ล่ะครับก็อยากจะบอกพวกพี่ๆทุกคนนะครับก็รอบนี้นะฮะก็ฝากสู้ๆนะไอ้นี่ขี้เล่นบอกซะน่ารักเชียร์ดีทุกอย่างยกเว้นเสียงมันเนี่ยเวลาร้องจริงๆอย่าทำเสียงแบบนี้นะตายเลยนะกดแดงก็ไม่ทันเลยนะครับรีทั้งแล้วครับเป็นไงครับวันนี้ครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับนำเพลงลูกทุ่งในยุคแผ่นเสียงนะครับมอบให้กับแฟนๆซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่หาฟังได้ยากวันนี้อยากจะบอกว่าภูมิใจที่สุดนะครับที่ได้นำงานเพลงแบบนี้มาถ่ายทอดความรู้สึกให้กับแฟนๆได้ฟังกันครับครับพร้อมกันหรือยังครับทั้ง4ท่านพร้อมครับพร้อมแล้วฮะใครอยากจะร้องก่อนยกมือเลยครับไม่มีครับจับดีกว่าเอ้ามาสุ่มกันนะใครดีใครดีคนนี้ครับพี่วิทย์วิทย์ครับสู้ๆนะสู้ๆนะวิทย์เอาเท่าด้วยไอเอาเท่าด้วยบุญเดี๋ยว3คนพักผ่อนกันนะครับขอเสียงปรบมือกับศิลปินทั้ง3ท่านด้วยนะครับเป็นไงบ้างวันนี้การเตรียมตัวในรอบนี้ก็เตรียมตัวมาดีพอสมควรนะครับแต่ก็คือเ
ถ้าภาษาวัยรุ่นคือเพลงก็จะไม่เข้าง่ามครับไม่ถนัดเพลงไม่เข้าง่ามเพราะส่วนใหญ่เราร้องแบบแนวแบบว่าอีสานใช่ไหมล่ะเนื้อแนวลูกทุ่งอีสานส่วนใหญ่ก็คือส่วนตัวผมเองไม่เคยฝึกแล้วก็ไม่เคยร้องเพลงแนวนี้ครับก็จะเป็นอีกแบบนึงที่มีโอกาสได้มาลองครับนะได้ท้าทายความสามารถด้วยนะเพราะว่าเราเป็นเพชรอยู่แล้วนะครับผมอ้าวคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามาดูกันว่าวันนี้น้องวิทย์เตรียมเพลงอะไรมาร้องให้เราฟังพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเพชรตัดเพชรครับช่วงที่แล้วกับโชว์สุดพิเศษของเหล่าเพชรสีน้ำเงินที่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ซาบซึ้งจนถูกเหมือนมนต์สะกดกับตำนานบทเพลงลูกทุ่งในยุคแผ่นเสียงที่ผ่านการเวลากว่า30ปีในบทเพลงฝากดินและศิลปินท่านแรกที่จะขึ้นมาทำการแข่งขันในโจทย์เพลงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงก็คือวิทย์สุวิทย์เขาจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนไปลุ้นกันครับกลับมาแล้วครับเพชรตัดเพชรครับวันนี้เราอยู่กับกลุ่มเพชรสีน้ำเงินครับโจทย์เพลงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงนะครับคนแรกสุ่มจับมาแล้วได้น้องวิทย์นี่เป็นไงผลงานเมื่อครั้งที่แล้วก็เป็นที่น่าภูมิใจนะครับก็ผมก็ไปเลื่อนอ่านคอมเมนต์ก็เป็นที่น่าประทับใจครับเนาะครับแล้วก็มีกำลังใจนะทำผลงานออกมาดีต่อไปนะครับผมนะฮะแล้ววันนี้เป็นไงตื่นเต้นไหมในรอบนี้ตื่นเต้นครับยังตื่นเต้นอยู่นะครับถึงรอบนี้ก็กะว่าจะไม่ตื่นเต้นแล้วแต่ก็มันก็ยังตื่นเต้นอยู่กะว่าน่าจะไม่ตื่นเต้นครั้งที่แล้วได้กี่คะแนนวิทย์ครั้งที่แล้วได้297คะแนนครับโอ้โหสูงนะไม่ธรรมดานะหายไป3คะแนนเองนะครับผมครั้งนี้ล่ะเป็นไงบ้างความคาดหวังก็ไม่คาดหวังอะไรมากครับก็ถือว่าเป็นมาร้องเฉยๆอย่างเงี้ยมีอะไรบอกพี่ๆข้างหลังมั้ยเป็นการแข่งขันก็อยากจะบอกพี่ๆนะครับครั้งที่แล้วที่ผมได้คะแนนเท่าพี่หลีถังคือผมเกรงใจนะครั้งนี้ก็พี่ๆก็ระวังไว้ผมอาจจะน้อยกว่าก็ได้ไม่ใช่วันนี้นำเพลงอะไรมาร้องเราฟังครับเสียงขลุ่ยเรียกนางครับเสียงขลุ่ยเรียกนางพ.ศ. 2514บทเพลงประพันธ์โดยเกษมสุวรรณเมนะถูกขับร้องโดยสอนคีรีศรีประจวบเป็นอีกหนึ่งบทเพลงอมตะที่ข้ามยุคข้ามสมัยไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังอยู่ในหัวใจของคนไทยเนื่องจากคำร้องที่ไพเราะประสานกับทำนองที่ใช้ภาษาไทยได้อย่างสละสลวยบทเพลงนี้จึงถูกหยิบยกขึ้นมาร้องใหม่ผ่านศิลปินหลายท่านตามยุคสมัยเสียงขลุ่ยเรียกนางโอ้โหว้าวมั้ยครับพี่สุว้าวมากค่ะเป็นไงครับเพลงนี้ครับเพลงนี้โอ้โหเป็นเพลงที่เพราะมากซึ่งจริงๆในยุคของครูสอนคีรีศรีประจวบเพลงเสียงขลุ่ยเรียกนางเนี่ยไม่ได้ชื่อนี้นะคะชื่อเสียงขลุ่ยบ้านนาพอคุณสายันสัญญาเอามาร้องก็เปลี่ยนชื่อเป็นเสียงขลุ่ยเรียกนางวิทย์เลือกเพลงนี้มาคาแรคเตอร์ของวิทย์ทั้งเสียงทุกอย่างเป็นมีความเป็นอีสานได้ลุ้นนะพี่สุว่าท้าทายก็เอาใจช่วยจะรอฟังนะครับค่ะขอบคุณมากครับพร้อมไหมครับคนแรกของวันนี้พร้อมครับพร้อมแล้วนะครับไปพบกับวิทย์ในบทเพลงเสียงขลุ่ยเรียกนางเชิญครับวิทย์สุวิทย์ศิลปินน้องใหม่จากไมค์ทองคำซีซั่น8ที่สร้างผลงานในรอบแรกได้อย่างน่าประทับใจในบทเพลงสัญญาน้ำตาแม่ถ่ายทอดอารมณ์ได้บาดลึกถึงใจเก็บคะแนนไปสูงถึง297คะแนนเข้ารอบมาด้วยเก้าอี้ตัวที่1วันนี้กับโจทย์ลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงเขาจะยังโชว์ฟอร์มได้ดีอีกหรือไม่ไปลุ้นกันครับก็สำหรับรอบนี้ก็รู้สึกกดดันพอสมควรครับเพราะว่าฝีมือของแต่ละคนก็ไม่ใช่เล่นๆทุกคนก็สุดยอดทั้งนั้นนะครับถือว่าเป็นด่านหินครับอีกด่านหนึ่งในรอบนี้แต่ละคนก็ไม่รู้ว่าจะมาในแนวไหนนะครับรอบนี้ก็เดาทางยากครับสำหรับโจทย์เพลงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงนะครับในรอบนี้ก็สำหรับตัวผมก็ไม่เข้าทางสักเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่เคยฟังเพลงยุคแผ่นเสียงแล้วก็
เพลงลูกทุ่งภาคกลางเลยเพราะว่าผมคิดว่าผมร้องไม่ได้พอผมมาได้ฟังผมได้มาร้องผมก็มีความชอบขึ้นมานะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันเพราะแล้วมันแบบเล่าเรื่องได้ดีมากถ้อยคำมันสลัดสลวยแล้วก็มันเล่าเหมือนให้เราเห็นภาพในเนื้อเพลงเหมือนเราเป็นตัวละครตัวหนึ่งในเนื้อเพลงเลยคือเพลงที่เลือกมาก็คือเสียงขุยเรียกนางครับผมก็ไปค้นเจอเห็นคนเอามาร้องบ่อยคือมันฟังสบายอารมณ์เพลงมันฟังสบายมันจะจินตนาการมันจะเห็นภาพครับเหมือนผู้ชายคนนึงกำลังเป่าขุยแบบคิดถึงแฟนอะไรประมาณนี้ครับก็เลยแบบผมน่าจะถ่ายทอดอารมณ์เพลงนี้ออกมาได้ดีก็เลยเลือกการเตรียมตัวก็คือฟังครับฟังเยอะๆคือผมจะฟังทั้งต้นฉบับแล้วก็ที่เอามาร้องใหม่ทั้งเวอร์ชันโคเวอร์อะไรประมาณนี้ครับเพื่อที่จะหาลูกเล่นของแต่ละเวอร์ชันแล้วก็ผมก็จะนำมาปรับใช้ในการที่ผมเอามาร้องประมาณนี้ครับใจเงาคลุยคลางคลวนพี่หวนคนึงถึงเจ้าฟังเสียงริ่งรีดเราพี่ยิ่งเศร้าไม่ไหวน้องจากนายหน้าจากจรสู่กรุงเทพมหานครตัดร้อนมิตอบจดหมายได้ข่าวดีเจ้าคว้าเทพีดาวไรลืมรักเก่าเราไว้สิ้นเยื่อใยลืมลงโอ้เจ้าปล่อยดาวน้อยบ้านนาจากดอกยาปลื้มถึงน้องจะลืมพี่ลงอย่าเริงลงน้องเอ๋ยเจ้าจงระวังวิวภัยกลางคลาวลมอ่อนโอต้นตาลเดียวจูบพื้นยืนต้นดังคนสูญสิ้นความหวังบรรเลงเจ้ารับฟังเพลงพี่บางกลอยเอ๋ยอย่าลารังหนุ่มเดิมบางสุพรรณลงคอยจงระวังวิวไผ่คลางคลาวลมอ่อนโอนต้นตาลเดียวจูบพื้นยืนต้นดังคนสูญสิ้นความหวังกลุ่ยบรรเลงเจ้ารับฟังเพลงพี่บาง
กลอยเอ้ยอย่าลารังหนุ่มเดิมบางสุพรรณลงคอไอ้เอ้ยอย่าลารังหนุ่มเดิมบางสุพรรณลงดูได้ดูเสียงเลยเสียงครุยเรียกงานนะครับโอ้โหเป็นไงคนแรกตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะเออว่าจะไม่ตื่นเต้นแล้วว่าจะไม่ตื่นเต้นแล้วครับกะว่าจะไม่ตื่นแล้วกะว่าจะไม่ตื่นเต้นแล้วครับตื่นเต้นจนได้เออเป็นไงพอใจผลงานตัวเองไหมวันนี้ก็ยังไม่ประทับใจเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันไม่เหมือนตอนที่ซ้อมไว้ครับเนาะครับเพราะว่าตอนที่ซ้อมก็ผมคิดว่าผมทำได้ดีกว่านี้แต่ว่าพอมาอยู่บนเวทีมันก็มีความตื่นเต้นความกดดันก็เลยนะทำออกไปบวกเข้าไปครับครับผมอ้าวก่อนร้องจบนะฮะคะแนนอยู่ที่296คะแนนหลังจากนั้นมาลุ้นกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอนุชครับวิทย์เราเป็นเด็กรุ่นใหม่ร้องเพลงรุ่นนี้ร้องได้ขนาดนี้มันถือว่าไม่ธรรมดาแล้วโดยเฉพาะเพลงนี้ลูกเอื้อนแต่ละคนแล้วแต่คนจะใช้อย่างวิทย์ใช้อย่างท่อนฮุกเนี่ยมันท่อนเสน่ห์มากคำว่าโอ้เจ้ากลอยสาวน้อยบ้านนาเนี่ยครับแล้วแต่คนจะเอื้อนอย่างไรสามารถจะอื้อก็ได้จะอาก็ได้วิธีเอื้อนใช่ไหมฮะจะโอ้โอ้ก็ได้ได้หมดไม่อื้อไม่อาเขาก็ร้องเอื้อนะเออถ้าเป็นจากดอกเยอะไปเป็นดาราหนูร้องเอื้อนะเมื่อกี้ลูกก็ได้อะไม่เสียหายนะลูกอื้อได้อาได้เออได้อู้ก็ได้ลองอู้สิจากดอกเยอะไปเป็นดาราได้โอ้ได้อ้าวเสียงได้แต่ไม่ดูหน้าได้ไหมครับเคยเห็นอะไรสักอย่างอ่ะอู้อ้าเอออู้อีก็ได้อีก็ได้เหรออ่ะคุณสลาจากดอกหญ้าโอ้ผมไหวเลยไปเป็นดาราอีสูงจังมีกระแอมก่อนด้วยจากดอกหญ้าไปเป็นดาราอีสูงส่งทำไมเราทดลองให้ทุกท่านร้องแบบนี้ดังนั้นการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยคุณจะเอื้อนอย่างไรก็ได้เคารพเนื้อร้องทำนองและจังหวะเมโลดี้ของมันให้ถูกต้องเหมือนที่วิทย์กำลังทำมันก็สุดยอดวิทย์คุณเป็นเด็กอีสานและร้องเพลงลูกทุ่งภาคกลางได้ขนาดนี้คุณคือเพชรแท้ของเวทีเพชรตัดเพชรครับแหมวันนี้คมมากถ้าทำไม่ดีนะกระลัดแบนจะเป็นไก่อบฟางทันทีเลยข้างหลังวันนี้ดีแล้วครับพอเริ่มพูดเขาอมทำเป็นรอเลยครับผมพี่สุเชิญครับก่อนอื่นต้องขอชื่นชมกระลัดแบนด์ด้วยนะคะดีไซน์เพลงนี้เท่มากเลยเสียงขลุ่ยเรียกนางเวอร์ชันนี้เท่และมันเข้ากับบุคลิกเท่ๆของวิทย์มากขึ้นมาแบบโอ้มีความเหมือนแบบเหมือนร็อกอารมณ์เหมือนแบบเครื่องเป่าร็อกอะไรประมาณนั้นฟิลแล้วช่วงโซโล่ก็มาแบบหนานแน่นดีมากชอบนะคะวิทย์ครับกับเพลงนี้หนูร้องถูกละเป็นตัวของตัวเองไอเออ e r อะไรอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้หนูจะร้องเออสูงส่งอาสูงส่งอีสูงส่งอูสูงส่งเอโอ้ยมีแถมเอมาด้วยถ้าใครร้องเอนะผมจะกดแดงให้ยาวไปถึงโน่นเลยมันเยอะไปคือเสียงครุยเรียกนางเวอร์ชันของวิทย์หนูไม่ได้เป่าอยู่ที่ภาคกลางไงลูกหนูเป่าอยู่ที่ขอนแก่นอยู่ที่โคราชอยู่ที่อุบลอุดรฟิลมันประมาณนั้นอยู่นั่งอยู่กลางจอมปลวกแล้วหนูก็นั่งอยู่ข้างๆจอมปลวกแล้วหนูก็เป่าของหนูฟิลมันแบบนั้นจริงๆลูกเก่งนะลูกโชคดีค่ะขอบคุณครับคุณสลาครับภาพรวมถือว่าน่าพอใจนะครับ
รู้ว่าวิทย์เลือกเพลงนี้จุดเพ่งเล็งแรกก็คือการเรียบเรียงจากกระดานว่าจะมายังไงกับไอ้หนุ่มเสียงไม่ใช่เสียงอ่อนแต่เป็นเสียงสาบนะครับภาพรวมครูพอใจนะแต่จุดที่เป็นปัญหาคือเพลงนี้มันเป็นเพลงที่1ท่วงทํานองเพราะมากแต่ก็ยากมากต้องใช้แรงในการประคองเสียงเยอะมาก2ก็คือมีลูกเล่นหลายจุดที่เป็นอยู่ในความจําของคนฟังหมายความว่าถ้าใครร้องเพลงนี้เหมือนคนฟังจะเพ่งเล็งว่าตรงนี้จะทําได้มั้ยตรงนี้จะทําได้มั้ยตรงนี้จะยังไงซึ่งวิทย์ก็หลุดเยอะหลุดเยอะพอสมควรนะครับแต่เยอะยังไงด้วยความที่วิทย์ทําถูกต้องหมดก็เลยน่าฟังถูกต้องตรงไหนก็คือเอาเสียงตัวเองมาใช้โดยไม่พยายามปรุงก็มีทั้งแดงและเขียววันนี้แดงเพราะแผลเยอะในขณะเดียวกันลูกยากบางลูกวิทย์ก็ทําได้ดีเขียวก็ตีตื้นกลับคืนมาคะแนนจะลงตัวที่ไหนก็ว่ากันอีกทีครับขอบคุณมากครับอย่างที่บอกครับวันนี้กลัดแบนนี่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะฮะแล้วยังมีกลิ่นไอของโหวตอีสานด้วยนะฮะในช่วงโซโล่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเป็นไงได้ฟังเสียงของคณะกรรมการแล้วก็รู้สึกดีใจครับผมคิดว่าผมไม่น่าทำได้ขนาดนี้ครับคือปกติคือผมไม่ค่อยฟังเลยไม่ฟังเลยแต่ก็ต้องขอบคุณทางรายการนะครับที่แบบให้โจทย์นี้มาแล้วก็ผมก็ลองไปฟังไปฝึกซ้อมพอผมฟังผมฝึกซ้อมแล้วผมรู้สึกว่าผมประทับใจนะผมชอบเพลงลูกทุ่งขึ้นมานะครับลูกทุ่งภาคกลางยุคเก่าๆอย่างนี้ครับก็ถ้าผมมีโอกาสผ่านเข้าไปในรอบหน้าผมก็จะเอาเพลงลูกทุ่งนี่แหละครับมาร้องอีกครับโอ้โหไม่ธรรมดานะเผื่อรอบหน้าแล้วนะพูดเหมือนกดดันกรรมการแต่ไม่ทันแล้วเพราะกดไปหมดแล้วไปเอ้ามาลุ้นกันครับถึงเวลาสำคัญแล้วนะฮะก่อนร้องจบอยู่ที่296หลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนเท่าไหร่ดีจะเพิ่มหรือว่าลดคนแรกในกลุ่มเพชรสีน้ำเงินครับจะทำคะแนนไว้เท่าไหร่ขอคะแนนครับ296ครับคนแรก296คะแนนไม่เผื่อคะแนนให้คนอื่นเลยเริ่มรู้สึกเครียดกันแล้วครับว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเนาะถึงจะให้ข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเหมือนที่คณะกรรมการบอกครับกดลบไปแล้วก็ต้องกดเขียวไว้ก็เพิ่มไปนะฮะโอ้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับน้อยกว่าครั้งที่แล้วแค่แต้มเดียวเองคนแรกของกลุ่มเพชรสีน้ำเงินนะฮะอ้าวอโนทครับให้เท่าไหร่ครับมีทั้งแดงทั้งเขียวสลับกันไปผม99ครับ99ครับขอบคุณครับพิสูจน์ครับตอนแรกกดแดงไป2นะคะเจอลูกจบอดไม่ได้กดเขียวมาให้อีก1เหลือ99ค่ะ99ครับคุณกุศลาครับ98ครับ98ครับขอบคุณครับเอาละครับและตอนนี้วิทย์ไปประจำที่เก้าอี้ตัวที่1ครับเชิญครับคนแรกในกลุ่มเพชรสีน้ำเงินนะครับแม่เป็นไงเก้าอี้นั่งสบายไหมวิทย์ตัวแรกนี่สบายครับผมจะลองไปทดสอบตัวอื่นไหมไม่เป็นไรครับปล่อยไว้งั้นเผื่อไว้ให้ใครเผื่อไว้ให้พี่พี่ดีทั้งมีอะไรอยากจะส่งเสียงบอกพี่ๆที่อยู่ด้านหลังไหมเตรียมทีเด้อไอเด้อครับแหมแล้วก็มีอะไรยาววันนี้อ้าวคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาสนุกกันต่อนะฮะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเพชรตัดเพชรครับช่วงที่แล้วกับผลงานเสียงคลุยเรียกนางของศิลปินท่านแรกอย่างวิสวิทย์ที่ทำคะแนนจากเหล่าคณะกรรมการไปได้ถึง296คะแนนถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวกับเก้าอี้ลำดับที่1ซึ่งต้องมาลุ้นกับ3ศิลปินที่เหลือว่าจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนในโจทย์เพลงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงกลับมาสนุกต่อกับเพชรตัดเพชรครับวันนี้เราอยู่ในกลุ่มเพชรสีน้ำเงินครับโจทย์เพลงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงครับผ่านไปแล้ว1คนครับวิทย์ครับตอนนี้อยู่ที่เก้าอี้ตัวที่1
คะแนนคือ296คะแนนเอาละครับมาต่อกันเลยว่าคนต่อไปใครดีลี่ถังเต็มทีเต็มทีเอาเลยเอาเลยได้ได้อยู่แล้วสบายมากไปไปกันด้วยครับดูสุไปพบกับลี่ถังดีครับสวัสดีพันครับคนที่สองของกลุ่มเพชรสีน้ำเงินคนแรกคือวิทย์ร้องไปแล้วเป็นไงผลงานของน้องวิทย์ครับถือว่าสุดยอดมากเลยครับฟังจากด้านหลังเวทีก็มาจัดเต็มนะครับเราได้เห็นนะครับดึงความเป็นตัวเองออกมาครับสำหรับน้องวิทย์นะครับฟังเพลงเสียงขุยเรียกนางแล้วรู้สึกคิดถึงยุคสมัยที่ลีถังเคยประกวดรายการชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์เลยครับเสียงขุยครวญหวนมากับลมสะอื้นฟื้นระทมกล้ำกลืนฟื้นขมใจเงาแล้วตอนหลีถังร้องเสียงขลุ่ยเรียกนางตอนจึงชาสวรรค์คอนเทสต์อื้อหรืออาเป็นดาราสูงส่งพ่อพ่อไอ้พ่อพ่อฆ่ากันพวกอย่าฆ่ากันพี่นะเหมือนกันเนาะเหมือนกันอยากบอกอะไรพี่ลีถังไหมก็อยากจะบอกพี่ทีหลังนะครับลีถังฮะไปไหนลีถังทำให้เต็มที่นะครับแหมน่ารักกันเชียวนะฮะเมื่อครั้งที่แล้วร้องเพลงเกี่ยวกับทหารใช่ไหมลูกตอนนั้นร้องเพลงอะไรฮะรอบที่แล้วก็กับงานเพลงที่เข้ากับตัวเองในสถานการณ์ตอนนั้นคือบทเพลงทบ2ลูกอีสานครับครับตอนนั้นได้กี่คะแนนตอนนั้นได้297คะแนนครับโอ้โหเท่ากันเลยนะครั้งที่แล้วนะครับครั้งนี้ไม่รู้ว่าเท่ากันอีกหรือเปล่าอ้าววันนี้นำเพลงอะไรมาร้องให้เราฟังครับสำหรับในรอบนี้นะครับซึ่งเป็นงานเพลงในยุคแผ่นเสียงนะครับวีทังก็เลือกงานเพลงที่เข้ากับสถานการณ์ตัวนี้นะฮะในการเป็นทหารก็งานเพลงทหารพิการรักครับโอ้โหทหารพิการรักพ.ศ. 2526ที่ได้นักร้องอย่างมนรักขวัญโพไทยเป็นผู้ขับร้องผลงานการประพันธ์เพลงจากอาจารย์เกื้ออุตสาหกานุนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากชีวิตจริงของตนครั้งหนึ่งในสงครามเวียดนามจนถูกถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงปาด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 ทหารพิการรักคุณสลาครับบทเพลงนี้เพลงดังมากครับด้วยความที่เป็นเพลงที่มีเนื้อหากินใจอยากฟังเลยวันนี้พอเป็นหลีทางร้องนี่ก็ถือว่าลงตัวมากกับการเลือกเพลงนะครับอยากฟังครับเอาละครับผมจะพร้อมนะฮะพร้อมไหมครับหลีถังพร้อมมากๆครับไปพบกับหลีถังในบทเพลงทหารพิการรักเชิญครับหลีถังชลทีกับผลงานในรอบแรกทบ2ลูกอีสานที่ทำให้เหล่าทหารเกณฑ์ต้องคิดถึงบ้านเข้ารอบมาด้วยเก้าอี้ลำดับที่1คู่กับวิทย์สุวิทย์วันนี้กับโจทย์เพลงที่ท้าทายความสามารถยิ่งขึ้นเขาจะมีวิธีเตรียมตัวอย่างไรไปฟังกันครับสำหรับความกดดันที่ผ่านมาจากรอบที่แล้วนะครับก็ถือว่ามันเหมือนมันเพิ่มพูนความกดดันขึ้นมาเรื่อยๆนะเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองได้คะแนนมาเป็นอันดับที่1ด้วยก็คือ297คะแนนมันก็ยิ่งเพิ่มความกดดันให้กับเรายิ่งมากขึ้นนะครับแต่ก็นำสิ่งที่เป็นสิ่งบกพร่องนะครับมาปรับพัฒนาขึ้นเพื่อคลายความกดดันครับในโจทย์สำหรับรอบที่2นี้ก็คือใช้เพลงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงจะมีความยากมากซึ่งผมเดาว่าทั้ง4คนที่เข้ารอบผ่านมาทุกคนก็มีความกดดันแน่นอนนะครับเพราะว่าบทเพลงเก่าๆที่เรานำมาถือว่าเป็นงานเพลงซึ่งมีคุณภาพสูงยังคาดเดาไม่ออกนะว่าใครจะทำออกมาดีที่สุดสำหรับวันนี้ผมก็นำงานเพลงที่มีชื่อว่าเพลงทหารพิการรักนะครับเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่
มีความท้าทายนะครับแล้วก็มีความไพเราะเนื้อหาโดนใจหลายๆคนที่อยู่ในยุคนั้นนะครับแต่ส่วนนี้ผมก็จะนำมาร้องในสไตล์ของตัวของดีทางเองก็อยากให้แฟนๆติดตามชมครับล
ร้องหน้าสารเลยลีทังครับโอ้โหปรบมือหน่อยครับโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะคนนี้นะเป็นไงบ้างกับบทเพลงนี้ครับครับก็ถือว่าทำสุดความสามารถแล้วครับครับผมนะฮะเมื่อก่อนร้องจบนะฮะก่อนร้องจบทำไว้297คะแนนนะครับผมพี่สุครับเชิญครับขอบคุณลีทังมากนะลูกที่นำเพลงนี้มาร้องให้พวกเราได้ฟังอีกครั้งหนึ่งฟังเพลงนี้แล้วเห็นอะไรเยอะแยะในตัวของหนูนะลูกหันไปคุยกับครูว่าเด็กคนนี้เก่งเหมือนยิ่งเจอก็ยิ่งเห็นว่าหนูเหมือนไปฝึกวิชาแล้วแก่กล้าขึ้นทุกวันมันมีความรู้สึกอย่างนั้นแทบจะไม่มีที่กดแต่ก็มีกดไปหน่อยนึงนะนิดนึงนิดเดียวลูกแค่นั้นเก่งมากครับขอบคุณครับคุณสลาครับก็อยากขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับกับการนำรายงานเพลงรวมทั้งเพลงนี้ด้วยกลับมาให้คนยุคใหม่ได้ร่วมฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ภาพรวมนะครูชอบการออกแบบตั้งแต่กระดาษแบนออกแบบดนตรีนะครับก็เปิดช่องให้หลีถังได้เล่าอารมณ์แบบหนักขึ้นหนักขึ้นและมันพีคขึ้นซึ่งตรงนี้เองที่เขาเรียกว่าเป็นมิติของการเรียบเรียงเสียงประสานยุคใหม่เราไม่รู้ว่าท่อนต่อไปแม้จะเป็นคำร้องเดิมก็ตามเนี่ยดนตรีจะมาแบบเดิมหรือไม่เราไม่รู้การร้องจะเป็นแบบเดิมไหมเราก็ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเราต้องฟังจนจบนี่ชอบตรงนี้กับการออกแบบแต่จุดที่เป็นปัญหากลายเป็นเรื่องของพอเราเจอการออกแบบใหม่เราระวังเกินไปพวงลูกเอื้อนลูกเล่นที่แต่ละช่วงจะต้องทำมันให้ได้มีแผลเล็กน้อยครับแต่มีความไพเราะมากมายครับขอบคุณครับอนุชครับอันนี้ในความรู้สึกของผมนะผมชอบลีถังหลังจากดนตรีโซโล่แล้วกระดัดแบนได้เปลี่ยนจังหวะซึ่งหลากหลายมากลีถังเอาอยู่นะก็จะมีบ้างบางลูกที่มันไม่เป็นธรรมชาติแต่ผมมีความรู้สึกว่าความไพเราะด้วยอารมณ์เพลงในฐานะที่คนฟังผมหาที่จะกดแดงแทบไม่ได้เลยอาจจะมีตำหนิแต่ผมอาจจะฟังไม่ออกเพราะผมชอบหลีถังครับขอบคุณครับเป็นไงครับหลีถังก็ได้เห็นถึงนะครับข้อถือว่าเป็นข้อแนะนำจากท่านคุณครูทั้ง3ท่านนะครับครับถ้าเกิดได้มีโอกาสได้เข้ารอบต่อไปนะครับผมก็จะนำนะครับคำแนะนำของคุณครูทั้ง3ท่านไว้ปรับใช้ในโอกาสหน้าครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำแล้วก็คำติชมจากคุณครูครับขอบคุณมากครับครับผมทีนี้มาถึงเรื่องของคะแนนกันนะครับตอนนี้น้องวิทย์นี่มีอยู่296นะฮะแต่คะแนนของหลีถังถ้ามากกว่านั้นนะมากกว่า296นี่ไปแทนวิทย์เลยวิทย์ต้องอยู่เก้าอี้ตัวที่2นะครับผมเอาละครับก่อนร้องจบครับอยู่ที่297หลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนลุ้นครับลุ้นครับถ้าเพิ่มจะไปแทนที่วิทย์ทันทีนะครับเพิ่มหรือลดลดดีเพื่อพี่เราลำบากกว่านะลดก็ได้ลดดีกว่าเอาอะไรดีขอคะแนนครับ297ครับโอ้โหต่างกันแค่คะแนนเดียวนะครับลีถังน่าจะได้เป็นที่หนึ่งไม่คิดจะเผื่อคะแนนไว้ให้เราสองคนข้างหลังเลยเหรอ297คะแนนสูงมากเลยนะพี่อโนดให้เท่าไหร่ครับไม่ได้กดอะไรเลยครับ100นึง100ครับโอ้โหพี่สุครับ99ค่ะ99ครับคุณกุศลาครับ98ครับ98ครับครับลีถังจะต้องโทรศัพท์ไปหาวิทย์แล้วให้เขาเลื่อนย้ายถิ่นฐานหน่อยครับเธอนั่งตรงนี้เธอที่ลีถังคือจังหูเลยเนาะรู้ใช่ไหมรู้นะอ้าวลีถังไปประจำเก้าอี้ตัวที่หนึ่งครับเชิญครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่นั่งเกิดขึ้นแล้วนะครับผ่านไปแล้ว2คนนะครับ
ตอนนี้นะฮะลีถังครับอยู่ที่เก้าอี้ถ้วยหนึ่งครับ297คะแนนวิทย์นะหล่นมาอยู่ที่เก้าอี้ถ้วยที่สอง296คะแนนครับบริยัดกันติดๆห่างกันแค่คะแนนเดียวโอ้โหคนต่อไปจะเป็นยังไงฮะวิทย์เขาจะสามารถย้ายถิ่นฐานอีกครั้งหรือไม่คนต่อไปจะให้คำตอบครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเพชรตัดเพชรครับการแข่งขันผ่านไปแล้วกับ2ศิลปินลีทั้งชลทีที่ทำผลงานได้ดีกว่าในบทเพลงทหารพิการรักเก็บคะแนนไปได้สูงถึง297คะแนนขึ้นไปนั่งเก้าอี้อันดับที่1แทนวิศวิทย์ที่ต้องมาลุ้นคะแนนกับ2ศิลปินที่เหลืออย่างเต้ยจักรินและเฟิร์นชนิสราว่าจะทำผลงานออกมาได้ดีแค่ไหนไปลุ้นกันครับกลับมาสนุกต่อกับเพชรตัดเพชรครับเราอยู่กับกลุ่มเพชรสีน้ำเงินครับโจทย์เพลงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงผ่านไปแล้ว2คนด้วยกันครับมาทวนคะแนนอีกสักครั้งครับคนแรกครับเก้าอี้ตัวที่1ครับลีถัง297คะแนนเก้าอี้ตัวที่2ครับวิทย์296คะแนนแหมตอนนี้ลีถังนี่น่าจะอยู่รอดปลอดภัยแล้วนะเพราะคะแนนนำอยู่นะวิทย์นี่ลุ้นต่อครับอยากจะลุ้นกับใครคนต่อไปคนต่อไปผมก็อยากได้พี่เฟิร์นแหละครับอยากได้อะไรนะอยากให้พี่เฟิร์นมาร้องครับพวกเขาจะพี่ใจหายเลยอยากได้พี่เขาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอยากให้เขามาร้องก่อนทำไมล่ะผมก็มีผู้ชาย2คนแล้วก็อยากจะมีผู้หญิงมานั่งด้วยบ้างอ๋อมานั่งแทนเราไม่ใช่ครับมานั่งต่อจากผมครับอ๋อถ้ามานั่งต่อจากเรานี่เราหายห่วงเลยสบายเลยครับนะอ้าวมาดูกันมาลุ้นกันว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเฟิร์นหรือเต้ยดีโอเคโอเคพี่มือหนูเปียกมาแล้วอ่ะสู้ๆเต็มที่นะสองคนแรกที่ร้องไปคือคะแนนสูงมากพอมาเป็นเฟิร์นหยิบได้คนที่3เนี่ยเฟิร์นก็เครียดเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงว่าให้คะแนนแบบตีเท่าเขาหรือว่ามากกว่าเขาและแน่นอนครับน้องเต้ยก็จะร้องเป็นคนสุดท้ายนะครับผมอ้าวเสียงปรบมือต้อนรับน้องเฟิร์นสวัสดีค่ะสาวใต้คนสวยของเรานะฮะคนเดียวในกลุ่มนี้เลยค่ะสวยที่สุดในกลุ่มนี้อ่ะเพราะผู้หญิงคนเดียวนี่ไม่มีใครสวยกว่าเราอีกแล้วนะครับเขาอยากเจอมากเลยหนุ่มเสื้อขาวนั่นน่ะเพื่อน้องอยากเห็นพี่เออชายลาวไอ้ลาวๆอะไรอยากแหลกของร่อยเออแปลว่ายังไงอยากดูของอร่อยเหรออ๋อใช่ครับก็ผู้ใต้ได้ผู้ใต้วิทย์ต้องแรงตายแรงตายผมต้องไปพูดใต้ข้างใต้นั่นเหรอครับหรือว่าไงอ้าวเดี๋ยวนี้มียอกย้อนใช่ไหมเดี๋ยวรอบหน้าแกมาดูคะแนนแกกันแล้วกันแสดงว่าผมต้องผ่านเข้ารอบหน้าแน่นอนครับแดงวาบแดงวาบเลยล่ะนะเป็นไงสองหนุ่มตอนนี้เขาจองไว้แล้วเก้าอี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองไม่สงสารหนูบ้างเลยเหรอคะร้องกันขนาดนี้แล้วคะแนนสูงๆทั้งนั้นเลยใช่ค่ะหนักใจไหมหนักใจค่ะหนักใจแต่ว่าเอาความเป็นตัวเองเข้ามาสู้แล้วกันสู้นะค่ะรอบที่แล้วก็นำเพลงเร็วมาร้องเพลงเร็วค่ะนะวันนี้ล่ะเอาเพลงอะไรมาร้องลูกวันนี้ก็นำเพลงที่มีจังหวะมาร้องเหมือนกันค่ะครับผมชื่อเพลงว่าสาวทรานซิสเตอร์ค่ะสาวทรานซิสเตอร์นะครับสาวทรานซิสเตอร์พ.ศ. 2524ผลงานจากปลายปากกาของครูเพลงเทวดาอย่างอาจารย์ชลทีทานทองและได้นักร้องหญิงอย่างอ้อยทิพย์ปัญญาธรเป็นผู้ขับร้องจนได้รับรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นโล่เกียรติคุณในงานมหกรรมเพลงอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียปีพ.ศ. 2524
รางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคำปีพ.ศ. 2525รางวัลงานกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยครั้งที่1ในปีพ.ศ. 2532น้องเฟิร์นทำไมถึงเลือกบทเพลงนี้มาขับร้องในวันนี้ลูกก็ที่ตัดสินใจเลือกเพลงนี้นะคะสิ่งแรกเลยคือมองเห็นตัวเองในเพลงค่ะเพราะว่ามันเป็นเพลงแบบฟิลสนุกสนานใช่ไหมคะแบบอันนี้ชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นแบบสาวบ้านนาฟังเพลงสบายๆอะไรแบบนี้ค่ะหนูก็พยายามที่จะเลือกเพลงที่มันเข้ากับบุคลิกหนูให้ได้มากที่สุดใช่ค่ะอ่ะพร้อมพร้อมค่ะไปพบกับน้องเฟิร์นครับในบทเพลงสาวทรานซิสเตอร์เชิญครับเฟิร์นชนิสลากับบทเพลงเต้นชวนสนุกอย่างแก้วปิ้งไก่ในรอบที่ผ่านมาเก็บคะแนนไปได้292คะแนนเข้ารอบด้วยเก้าอี้ตัวสุดท้ายที่ถือว่าต้องลุ้นเหนื่อยจนถึงนาทีสุดท้ายวันนี้กับการแข่งขันใหม่ที่ยากและโหดยิ่งขึ้นกว่าเดิมเธอจะเตรียมตัวมาดีแค่ไหนไปฟังกันครับสำหรับรอบนี้นะคะเป็นรอบโจทย์เพลงยุคแผ่นเสียงเมื่อได้รับโจทย์มาแล้วเหมือนอยากจะจุดธูปเชิญคุณพ่อลงมาแล้วบอกว่าเลือกเพลงให้หน่อยเพราะเราเกิดไม่ทันดีกว่านะใช้คำว่าเกิดไม่ทันเลยดีกว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากเพราะเราไม่รู้เลยว่าในยุคนั้นเพลงอะไรบ้างที่มีชื่อเสียงเพลงไหนบ้างที่ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจหรือให้ความนิยมใช่ไหมคะก็เราต้องทำการบ้านค่อนข้างที่จะหนักเพราะเป็นเพลงเก่าซึ่งเป็นเพลงที่ไม่ว่าจะเป็นเมโลดี้หรือเป็นเนื้อร้องเนี่ยเราแทบจะไม่เคยได้ยินเลยในยุคปัจจุบันเราไม่สามารถตีความได้ว่าเออท่อนต่อไปจะเป็นในอารมณ์แบบไหนทำนองนี้ค่ะก็เลยต้องทำการบ้านค่อนข้างหนักหน่อยการเตรียมตัวของเฟิร์นก็ฟิตกว่ารอบก่อนอยู่กับเพลงเยอะขึ้นก็เก็บรายละเอียดของเพลงเอาง่ายๆคือให้เวลากับเพลงที่เราได้มาเนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วก็ 90% ค่ะสำหรับความมั่นใจเพราะว่าเป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกแล้วก็อย่างที่เฟิร์นบอกคือเหมือนเฟิร์นเห็นตัวเองในเพลงนี้เพราะว่ามันเป็นเพลงที่มีลูกเล่นหน้าตาอะไรแบบนี้ค่ะค่อนข้างที่จะมองเห็นภาพชัดเจนอยู่พอใจ
าวทางซิสเตอร์นะครับน้องเฟิร์นโอ้โหสนุกสนานกันทั้งสตูเลยนะครับค่ะเป็นยังไงบ้างโล่งแล้วค่ะโล่งแล้วค่ะสบายใจเลยแต่สนุกนะเข้าใจเลือกอ่ะต้องบอกกันเลยเข้าใจเลือกมันตรงเลยนะอ่ะทีนี้ไม่รู้จะตรงกับคณะกรรมการของเราหรือเปล่านะครับก่อนร้องจบทำไว้ไม่น้อยนะ297คะแนนหนุ่มๆแล้วมองหน้ากันเลยเอ้ยเอาไงดีวะพวกเราเอาไงดีวะหลังจากนั้นไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวต้องตามลุ้นกันนะครับคุณสลาเชิญครับอันนี้เลือกเพลงดีอย่างแรกเลยที่คิดว่ามันลงตัวมากนะแล้วก็มันมีกลิ่นอายความเป็นใต้อยู่ในเพลงโดยไม่ได้ตั้งใจนะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเฟิร์นก็คือหนูตื่นเต้นหรือเปล่าเนี่ยกรรมการไม่รู้หรอกแม้กระทั่งคนฟังก็ยังจับอาการไม่ได้เลยแต่เราเห็นแต่ความมั่นใจเพลงนี้ก็เช่นเดียวกันน้ำเสียงที่เปล่งออกมาจังหวะที่ไปกับเพลงนี่ดูแม่นยำแล้วก็เป็นสไตล์ของตัวเองรวมแล้วอร่อยครับเพลงนี้ชอบครับขอบคุณค่ะอโนดครับก่อนจะพูดถึงนักร้องยกผลประโยชน์ให้กับกะหลัดแบนด้วยครับปรบมือให้กะหลัดแบนหน่อยครับเพลงนี้เขาผสมผสานกลิ่นอายของความดั้งเดิมของครูบาอาจารย์อย่างอาจารย์ประยงชื่นเย็นท่านเรียบเรียงไว้ทิ้งไม่ได้เด็ดขาดตัดดิดัดดิดัดดิดัดตัดดิดัดดิดัดดิดัดเนี่ยพอลุงโน้ตเอาเพลงนี้ไปแปลงเนื้อฉันคนชาวนาหน้าตาเซอร์ขับรถแลนเซอร์สบายใจเนี่ยชอบฟังเพลงสี่เตาทองชอบฟังเพลงสี่เตาทองนั่งเขียบของตัวเองก็สบายเอาแต่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 ไม่ใช่เหรอไม่ใช่จังหวะนี้เราร้องเพี้ยนดนตรีมันก็เล่นเพี้ยนตามเราได้เก่งมากเลยวงนี้ถือว่าเพลงนี้เข้างามครับงั้นก็ส่งไม้ต่อให้สุนารีครับเชิญครับค่ะน้องเฟิร์นลูกเฟิร์นเป็นคนที่ใช้สรีระได้พอดีมากทุกๆครั้งที่หนูร้องเพลงจังหวะนะลูกไม่รู้จะร้องเพลงจังหวะเพลงช้าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าหนูจะยกไม้ยกมือขยับร่างกายหนุนสัดส่วนไหนก็แล้วแต่มันดูดีแล้วลงตัวไปหมดแล้วพอดีไปหมดเลยลุ้นแค่ว่าไม่สะดุดขาตัวเองเป็นอันว่าจบหนูรอลุ้นคะแนนค่ะลูกครับผมระหว่างรอลุ้นคะแนนคนร้องเป็นยังไงบ้างตอนนี้เหรอคะออกจากง่ามแล้วค่ะเพราะมันเข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วเสียงจากคณะกรรมการมาถึงเราวันนี้หนูดีใจมากๆเลยนะคะวันนี้เพราะว่าคะแนนก่อนร้องจบมันสูงกว่าที่หนูคิดไว้เยอะมากเพราะว่ารอบแรกหนูทำได้292ซึ่งเป็นคะแนนที่ถ้าอยู่ในทีมคือน้อยที่สุดครับแล้ววันนี้หนูมีความรู้สึกว่าหนูทำเต็มที่ที่สุดแล้วคือพยายามบอกตัวเองว่าอย่ากดดันอย่ากดดันตัวเองใช่ค่ะเหมือนที่ครูสลาบอกคือทุกคนอาจจะเห็นว่าเหมือนหนูมั่นใจมากแต่ในใจหนูคือหนูพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองคุมสติตัวเองอยู่ทุกคําที่ร้องออกไปค่ะครับผมเพื่อไม่ให้แบบไม่ให้เสียงมันสั่นหรือไม่ให้มันหลุดแบบนี้ค่ะนะค่ะอ่ะพร้อมลุ้นหรือยังพร้อมแล้วค่ะถือว่าวันนี้เธอทําได้ดีนะครับได้รอยยิ้มจากพวกเราไปอย่างมากมายนะครับก่อนร้องจบครับคะแนนอยู่ที่297หลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนเพิ่มเลยล่ะครับเพิ่มนี่จะไปนั่งแทนหลีถังเลยนะครับเท่าไรดีขอคะแนนครับ296คะแนนครับนิดหน่อยนิดหน่อยเป็นการเสมอกันเกิดขึ้นแล้วไม่มีพื้นที่สำหรับเราแล้วอะไรอย่างนี้ในใจนะครับในใจคิดว่าเพราะเราเอาคะแนนรอบแรกเป็นที่ตั้งไง295เราก็ว่าเฮ้ยมันก็ยังต่ำอยู่นะสำหรับ296ในเทปนี้แล้วก็297ที่เป็นที่1อยู่ในตอนนี้แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังมีหวังแหละใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าต้องทำออกมาให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็ยังแอบดีใจนะคะยังดีใจนะคะที่
ที่เราไต่ขึ้นมาได้จากครั้งก่อนจาก292มาเป็น296ได้ก็ยังดีใจกับผลงานตัวเองในวันนี้ที่ตัวเองทำออกไปอาโน้ตให้เท่าไหร่ครับ98ครับ98ครับเดี๋ยวไป2แดงพี่สุครับ99ค่ะ99คุณสลาครับ99ครับ99ครับโอ้โหคะแนนตอนนี้ไปเท่ากับวิทย์นะฮะเพราะฉะนั้นไปนั่งเก้าอี้ตัวที่3นะครับเชิญครับเฟิร์นครับโอ้โหคุณผู้ชมตอนนี้ในกลุ่มนี้นี่บีบหัวใจมากๆเลยนะครับสองคนนี้ยังไม่รู้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าคะแนนเท่ากันอยู่296นะผมทวนอีกครั้งนะครับในกลุ่มเพชรสีน้ำเงินนะฮะแข่งไปแล้ว3คนนะฮะเก้าอี้ตัวที่1ครับอันนี้อยู่รอดปลอดภัยรีถัง297คะแนนครับเก้าอี้ตัวที่2มี2คนนะครับคะแนนเท่ากันวิทย์และเฟิร์น296คะแนนครับ2คนนี้ยังต้องลุ้นต่อเพราะคนสุดท้ายคือเต้ยมาขนาดนี้แล้วเอาละครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาลุ้นกันครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเพชรตัดเพชรครับช่วงที่แล้วกับผลงานของเฟิร์นชนิสราในบทเพลงสาวทรานซิสเตอร์ที่ทำคะแนนไปได้296คะแนนเท่ากับวิทย์สุวิทย์ขึ้นมานั่งเก้าอี้อันดับที่2เช่นกันทำให้ตอนนี้ความกดดันทั้งหมดตกมาอยู่ที่เต้ยจักรินศิลปินท่านสุดท้ายที่จะขึ้นมาทำการแข่งขันกดดันมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องอยู่ตรงไหนหรือไม่มีที่นั่งเลยก็เป็นไปได้ถ้าเราพลาดเขาจะสามารถทำคะแนนได้มากกว่า2ศิลปินอย่างวิทย์สุวิทย์และเฟิร์นชนิสราได้หรือไม่ไปลุ้นกันครับกลับมาสนุกกันต่อกับเพชรตัดเพชรครับวันนี้เป็นกลุ่มเพชรสีน้ำเงินครับกับโจทย์เพลงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงนะครับผ่านไปแล้ว3ผู้แข่งขันนะครับเก้าอี้ตัวที่1ครับรีถัง297คะแนนเก้าอี้ตัวที่2ครับวิทย์และเฟิร์น296คะแนนความน่าจะเป็นตอนนี้รีถังนี้อยู่รอดปลอดภัยหายห่วงแล้วนะครับเฟิร์นกับวิทย์ต้องลุ้นคนนี้ถ้าเขามากกว่าเราต้องลุ้นต่อแต่ถ้าเขาน้อยกว่าเรานี่สบายเลยนะครับผมอ่ะคนสุดท้ายท้ายสุดวันนี้พร้อมแล้วเสียงปรบมือต้อนรับเต้ยครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงการแข่งขันดำเนินมาถึงเราจนได้เป็นตัวแปรสำคัญเลยนะวันนี้นะครับผมตอนนี้เก้าอี้เต็มหมดแล้วครับอยู่ที่เราแล้วล่ะตอนนี้คะแนนก็ไล่เลี่ยกันมากเลย297คือสูงสุดแล้วตามมาก็ไม่สูงมากครับ296ต้องมากกว่า296ครับผมแต่สมมติถ้าเกิดบังเอิญนะสมมติบังเอิญว่ามัน296เท่ากันเนี่ยครับโอ้โหลุ้นกันปัสสาวะเหนียวเลยล่ะครับผม อะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวทีเพชรตัดเพชรนะมีอะไรอยากจะบอกกับน้องๆไหมก็สั้นๆครับเก้าอี้มีอยู่3ตัวนะฮะแต่ที่ชัวร์ๆตัวที่1คือของพี่ครับรีทางว่ายังไงหนาวไม่เริ่มสั่นคลอนไหมเมื่อกี้นี่แอบไปเอาเกามาติดไว้แล้วครับลูกติดก้นแล้วนะไม่กำลังจะบอกว่าเก้าอี้ตัวที่1เป็นของพี่ใช่ไหมถามว่ารีทางหนาวไหมเขาไม่หนาวหรอกคนที่หนาวต้องเป็นไอ้คู่นี้แหละหนาวคู่หนาวคู่เลยนะครับผมอ้าววันนี้เต้ยเตรียมเพลงอะไรมาร้องให้เราฟังครับวันนี้เต้ยเตรียมเพลงของอาสอนคริสีประจวบตะวันร้อนที่หนองหานครับตะวันร้อนที่หนองหานตะวันร้อนที่หนองหานพ.ศ. 2514อีกหนึ่งผลงานเพลงยอดฮิตของสอนคีรีศรีประจวบนักร้องที่มากความสามารถที่สุดในยุคนั้นคนหนึ่งที่ได้ครูเพลงอย่างอาจารย์พงศักดิ์จันทรุขาเป็นผู้แต่งให้
เล่าถึงเรื่องราวบรรยากาศริมฝั่งหนองหารจังหวัดสกลนครถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงที่หวานจับใจจนถึงปัจจุบันกุศลาครับบทเพลงนี้เพลงนี้โดยท่วงทํานองลงตัวกับความเป็นเต้ยมากเสียงของครูสอนคีรีศรีประจวบอีสานเขาเรียกว่าเสียงมีมนเสียงกลมมีเสน่ห์เต้ยโดยแก้วเสียงก็เป็นแบบนั้นวันนี้เลือกเพลงดีครับสำคัญว่าจะทำได้ดีแค่ไหนครับอยู่ที่ตัวเราแล้วใช่ไหมเต้ยครับผมพร้อมไหมครับพร้อมครับอ่ะไปพบกับน้องเต้ยครับในบทเพลงตะวันร้อนที่หนองหารเชิญครับเต้ยจักรินกับผลงานในรอบแรกที่ผ่านมาอยากให้เธอเข้าใจถือว่ายังมีบาดแผลและปัญหาให้ได้เห็นเก็บคะแนนจากคณะกรรมการไปได้295คะแนนเข้ารอบมาด้วยเก้าอี้ลำดับที่3วันนี้กับการเตรียมตัวของเขาในโจทย์เพลงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนไปลุ้นกันครับอย่างที่อโน้ตได้บอกเราไว้ว่าเราไม่ควรแบกตำแหน่งหรือชื่อเสียงใดๆของตัวเองขึ้นมายิ่งแบกมันก็เท่ากับว่ายิ่งกดดันผมอยากให้เกมมันสนุกสนานมากกว่าวันนี้ผมก็แบกมาเต็มที่เหมือนกันผมแบกความสามารถในการร้องเพลงของผมขึ้นมาบนเวทีนี้อย่างเต็มที่ยิ่งกว่าตอนประกวดไมค์ทองคำซะอีกสำหรับรอบนี้นะครับผมเป็นเพลงในยุค70เป็นยุคแผ่นเสียงเนี่ยซึ่งเต้ยก็เกิดไม่ทันนะครับผมแล้วก็มาได้ฟังอีกทีเนี่ยคือเขาเอามาทำเป็นทำใหม่เป็นอยู่ในเทปคาสเซ็ตแล้วนะครับก็จะได้ฟังกับคุณพ่อที่แบบพ่อเปิดให้ฟังในรถอะไรเงี้ยครับก็จะได้คุ้นหูเคยฟังบ้างอะไรเงี้ยก็จะช่วยเราได้บ้างอะไรเงี้ยครับสำหรับการเตรียมตัวในรอบนี้นะครับเตรียมตัวมายังไงบ้างต้องบอกว่าต้องไปหาเปิดดูครับอีกรอบนึงเพราะว่าหลายเพลงที่เคยฟังมาต้องบอกว่าได้ฟังตั้งแต่เด็กๆถ้านับอายุนี่ก็คือประมาณ4ขวบจนถึงประมาณอายุแค่11 12แล้วก็ไม่ได้ฟังแล้วเพราะว่าในยุคนี้คือแบบเพลงยุคใหม่มันมาแรงเราก็จะฟังแต่เพลงยุคใหม่เพราะฉะนั้นรอบนี้ก็ต้องเตรียมรับมือกับการบ้านที่แบบว่าค่อนข้างหนักหน่วงพอสมควรเพราะว่าต้องกลับไปฟังก็เปิดจาก YouTube บ้างอะไรบ้างนะครับผมก็จะช่วยเราได้มากๆเลยครับได้เลือกเพลงของอาสอนคีรีศรีประจวบนะครับผมเป็นเพลงที่มีชื่อว่าตะวันร้อนที่หนองหารจุดเด่นจริงๆอยู่ตรงเปิดหัวเลยนะท่อนโอที่แบบเพราะมากๆคือถ้าร้องโอขึ้นมานี่ทุกคนจะรู้เลยว่าอ๋อนี่เพลงตะวันร้อนที่หนองหารมั่นใจพอสมควรครับแต่ว่าตอนแข่งเนี่ยจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนเราก็ไม่รู้กันสาวผู้ไทยสกลนครครั้งไปเที่ยวงานพระธาตุเชิงชุมได้พบบังออนเหมือนเคยร่วมบุญปางก่อนอยู่สุดขอบฟ้าก็มาพบผ่านแดดอันสะดงค่ำลงที่ฝั่งหนองหารเฮาสองเคยเที่ยวด้วยกันมนหักสายันสวัสดิ์วาบวามสายลมเฉยชิวทิวสนลิ้วโอนสอดเสียงกังวานเหมือนเสียงใจเฮาสาบานให้น้องหานได้เป็นสักขีโอ้น้องสาวผู้ไทยเอ๋ยมองเห็นสาวรำฟ้อนอรชรหน่วยนาสาดไอ้คนบ่โกพ่อสิได้ดอกความเฮียน้อสาวเอ๋ยโอ้ละเนอหัวใจดังเหมือนต้องมนขาวผ้าแดงและนางอ
ดลให้เจอน้องนาแดนแห่งนี้วอนเจ้าช่วยคุ้มฮักยั่งยืนอย่าได้นายนี้เหมือนนิยายมีอยู่คู่น้องหานคนคานกล่าวชมแดดอ่อนคราได้หัวใจพี่สั่นสะท้านคิดถึงเคยหักผูกพันคิดถึงน้องหานที่เคยรื่นรมความหลังฟังน้องพี่เคยประคองนวลน้องแนบชมหัวใจยังครางระงมโอ้แม่สาวสกลที่รักน้องหานครับเต้ยครับโอ้โหคนสุดท้ายมันไม่มีอะไรจะติแกเลยครับคือแกทำออกมาได้สมบูรณ์แบบมากด้วยคำว่าเต้ยจักรินแล้วก็มาด้วยแนวเพลงที่เป็นแนวเพลงยุคแผ่นเสียงโอ้โหแบบลงตัวมากๆครับพี่เต้ยท็อปฟอร์มมากเลยครับผมจบแล้วครับคณะกรรมการครับทำไมรู้สึกมันสั้นอย่างเงี้ยเพลงสั้นใช่ไหมหรือคนสั้นร้องหมดป่ะเนี่ยหมดนะฮะครบ4ท่อนไม่ครบถ้ามากกว่านี้จะเต็มอัลบั้มแล้วนะครับผมเลินมากเลยอ่ะเลินเลยเหรอครับผมอ่ะเป็นไงบ้างเต้ยครับมือไม้สั่นแข้งขาอ่อนครับจริงๆครับกดดันไหมกดดันท้ายมันกดดันไหมกดดันตอนแรกคิดว่าจะไม่กดดันครับอดไม่ได้นะอดไม่ได้ครับจริงๆครับผมแล้วแต่ละคนก็ทำไว้สูงด้วยใช่ครับนะครับผมอ้าวก่อนร้องจบครับทำคะแนนไว้300คะแนนครับถ้าเป็นแบบนี้ทางนู้นโดยเฉพาะคู่นั้นเริ่มหนาวๆร้อนๆแล้วเป็นไงวิทย์ไม่มีอะไรจะพูดครับให้วิทย์บอกตัวเองสิด้วยน้ำเสียงแบบเมื่อตอนแรกอะสู้ๆนะสู้ๆนะนี่บอกตัวเองนะใช่ครับครับผมอ่ะเพลงนี้ครับอโนดเป็นไงครับเต้ยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเต้ยที่รักเพลงลูกทุ่งขอบคุณครับเต้ยที่ร้องเพลงลูกทุ่งให้มันเป็นเพลงลูกทุ่งจริงๆขอบคุณครับที่เราทรนงในความเป็นคนไทยขอบคุณเต้ยอีกครั้งนึงที่เต้ยรักภาษาไทยและทำออกมาได้สุดยอดเต้ยครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้บนเวทีแห่งนี้เต้ยสุดยอดในใจลุงโน้ตเสมอโชคดีครับมันเลย6โมงแล้วเคารพธงชาติอะไรเนี่ยดังนั้นผมอ้าวนิ้วล็อกเลยกูโอ้โหแงะครับแงะออกมาสุดยอดสุดยอดบอกแล้วอย่าให้กูตลกพอละไปสุนทรีเถอะครับพี่สุเชิญครับสวัสดีครับเต้ยจริงก็ไม่มีอะไรจะพูดนะฮะชื่นชมนะเต้ยเก่งมากนะครับพยายามมองหาจุดที่จะกดเพื่อจะหักคะแนนนะก็ไม่รู้จะกดตรงไหนเหมือนกันหนูทำได้สมบูรณ์การเลือกเพลงลงตัวมากเสียงที่มันอุ่นมันนวลมันมีมิติของเต้ยกับเพลงนี้มันลงตัวมากอยากให้น้องประสบความสำเร็จเร็วๆเนาะคนร้องเพลงอย่างนี้อยากให้เขามีโอกาสได้สืบทอดอะได้ร้องเพลงได้นำเพลงดีๆมาร้องให้ท่านได้ฟังกันเต้ยเก่งมากนะลูกเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับคุณสลาครับเลือกเพลงได้ตรงกับมนต์เสน่ห์ของน้ำเสียงตัวเองและทุกอย่างก็ไปได้สวยนะครับลงตัวหมดเลยถ้าจะมีจุดอ่อนอยู่บ้างแต่ไม่ถึงขั้นตัดคะแนนครูมองว่ามันจะมีลูกเอื้อนบางจุดที่เต้ยอาจจะชินกับการเล่นจนเกินไปจนทำให้ไปกระทบต่อวรรณยุกของคำบางคำนะก็ไปปรับนิดๆหน่อยๆค่อยๆปรับไปมันมาดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่กับการร้องเพลงวันนี้ครูก็จนปัญญาที่จะหักคะแนนอยู่เหมือนกันหนักใจครับ
ขอบคุณครับครับเสียงจากครูบาอาจารย์มาถึงเราวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเต้ยตื่นตันใจมากครับก็หลายๆเทปเต้ยเห็นพี่ๆเขามีฉายาใหม่กันทุกคนนะไม่เป็นจนพี่จ่อย300พี่ตูรู้300อะไรเงี้ยครับคือจะลงท้ายด้วยคะแนนเต็มอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามันเต้ย295อยู่มันยังไม่เต็ม300ยังเย็นไม่เต็มพี่ครับเราก็อยากมีฉายานั้นบ้างอะไรเงี้ยครับวันนี้รู้สึกว่าเราทำได้แล้วก็ภูมิใจมากๆแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการครูของเต้ยทั้ง3ท่านครับที่ครั้งที่แล้วก็ให้การบ้านเต้ยไปเยอะพอสมควรแล้วก็ได้ไปปรับมาแต่ก็อาจจะยังหลงเหลืออยู่เราจะปรับไปเรื่อยๆครับครูครับขอบคุณมากๆนะครับนะก็ต้องปรับกันไปนะฮะแต่ยังไม่รู้ว่าจะ300อย่างที่เสียงของกรรมการมาถึงเราหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับลุ้นกันช่วงหน้าใครจะอยู่ใครจะไปในเพชรตัดเพชรครับช่วงที่แล้วกับผลงานของเต้ยจักรินทร์ในบทเพลงตะวันร้อนที่หนองหารสร้างความประทับใจให้เรากรรมการเป็นอย่างมากเก็บคะแนนก่อนร้องไปได้สูงถึง300คะแนนเต็มสร้างความหนักใจให้2ศิลปินอย่างวิสวิทย์และเฟิร์นชนิศราเป็นอย่างมากมันไม่มีอะไรจะติแกเลยครับคือแกทำออกมาได้สมบูรณ์แบบมากพี่เต้ยท็อปฟอร์มมากเลยครับผมกลับมาสนุกกันต่อกับเพชรตัดเพชรครับเราอยู่กับการแข่งขันในกลุ่มเพชรสีน้ำเงินครับวันนี้โจทย์เพลงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงนะครับมาลุ้นคะแนนกันนะฮะตอนนี้นะฮะเก้าอี้ตัวที่หนึ่งครับรีถัง297คะแนนรอดและปลอดภัยแล้วนะรีถังนะครับเก้าอี้ตัวที่สองครับวิทย์และเฟิร์น296คะแนนถ้าเต้ยจะเข้ารอบต้องมากกว่า296ก่อนร้องจบอยู่ที่300ครับหลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนครับเขาจะเป็นเต้ย300หรือไม่จะมีลดลงหรือเปล่าวันสุดท้ายครับจะมีผลต่อคนที่นั่งเก้าอี้ด้านนู้นด้วยนะครับเท่าไรดี300หรือไม่ขอคะแนนครับ300ครับขอบคุณครับเฟิร์นกับสวิตมองหน้าเลยจ้าหันไปมองหน้ากันแล้วก็พยักหน้าให้กันคนละหนึ่งครั้งโอเคนะไปจับมือกันมันก็ไม่มีข้อติจริงๆสมควรแล้วที่แกได้300ครับโอ้โหดีใจมากใจมากก็บอกแล้วเป็นเต้ย300แล้วนะพวกเราเรียกเขาใหม่ครับเต้ย300 1 2 3เต้ย300ขอบคุณครับได้แต่แซวคนอื่นนะพี่ทันเต้ย300ตรงนู้นแล้วเริ่มจะร้องไห้กันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะเต้ยจะไปแทนเก้าอี้ของหลีถังแล้วก็2คนนะฮะเฟิร์นกับวิทต้องมาตรงนี้เลยฮะอ้าวเชิญเต้ยครับไปประจำที่ครับขอบคุณครับ300คะแนนเชิญวิทย์กับเฟิร์นเลยครับอ้าวมาตรงนี้เลยนะครับผมมีอะไรอยากจะบอกถึงพี่เต้ยไหมที่เขาได้ทำกับเราขนาดนี้รายการนักนะไอ้ว่าได้ตั้งใจดอกลาเอ้ยรายการนักนะอ้าวคะแนนเท่ากันเพราะฉะนั้นผมจะขอยืมกติกาจากไมค์ทองคำนั่นคือการร้องเสียงสดตัดสินเฟิร์นไม่คิดเลยด้วยซ้ำว่าเฟิร์นจะต้องมาร้องสดอีกครั้งหนึ่งในเวทีเพชรตัดเพชรกับน้องวิทย์ซึ่งเป็นน้องใหม่ล่าสุดของรายการไมค์ทองคำเราจะใช้การตัดสินแบบรายการไมค์ทองคำคือการร้องเสียงสดๆนะครับในเพลงที่ได้ร้องวันนี้จากนั้นคณะกรรมการทั้ง3ท่านจะเป็นผู้ตัดสินครับ2ใน3เสียงจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปขอให้ทั้ง2ท่านโชคดีครับเริ่มกันที่วิทย์ครับก้าวขึ้นมาข้างหน้า1ก้าวถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเสียงคลุยคลวนหวนมากับลม
พี่สะอื่นฟื้นระทมค่ำคืนฟื้นข่มใจเหงาคลุยวังผมไม่รู้ว่าผมไปนึกอะไรตอนนั้นครับคืออยู่ดีๆเนื้อเพลงมันในหัวมันก็หายไปเฉยๆตกใจค่ะใจหนูก็หายไปพร้อมกับน้องอ่ะคือแบบเราตั้งใจฟังไงพี่แล้วแบบพอเสียงน้องหายปุ๊บเสียงน้องหลุดปุ๊บน้องลืมเนื้อปุ๊บก็ตกใจเหมือนกันค่ะไม่เป็นไรนะครับทำหน้าที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับเฟิร์นครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับสาวทานซิสเตอร์ว่างรักฉันไหมรักกันไม่ผิดหวังขอเพลงให้ฟังฉันก็พอใจหัดร้องเพลงให้เก่งประกวดร้องเพลงวัดไหนเราก็ไปโอ้โหวันนี้มีหลายรสชาติเกิดขึ้นบนเวทีอย่างนี้จริงๆนะครับทั้งสองท่านทำหน้าที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็นยังไงลูกเมื่อกี้นี้ไม่รู้ครับมันนึกอะไรไม่รู้ครับเมื่อกี้กังวลใจไหมครับอยู่ดีๆก็ลืมครับทั้งที่ก็ร้องผ่านไปแล้วชัดชัดในเมื่อมันเป็นการแข่งขันเพราะนั้นก็ต้องเป็นตามกฎกติกาที่ว่ากันไว้นะครับตอนนี้เชิญคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับพอมาเป็นบรรยากาศด่วนสดนี้นะเราก็รู้สึกกดดันตามไปด้วยนะทุกครั้งฟิลตรงนั้นมันมาทุกทีเลยอยากบอกว่าทั้ง2คนทำหน้าที่ดีแล้วนะลูกนะอย่าเป็นกังวลมากวิทย์เองก็เมื่อสักครู่นี้ออกสตาร์ทมาดีนะลูกเป็นตัวเองดีกับการลืมเนื้อเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่เป็นไรลูกไม่ต้องไปซีเรียสมันนะครับส่วนของเฟิร์นก็ตามสไตล์ลูกกับเพลงประมาณนี้หนูก็เอาอยู่แล้วแต่ว่าก็มีนิดนึงนะหัดร้องเพลงให้เก่งมันเหมือนเหินๆเล็กๆมันไม่แตะตัวโน้ตสักเท่าไหร่นิดนึงลูกนะคะก็ขออนุญาตเลือกค่ะเฟิร์นค่ะเฟิร์นนะครับเสียงแรกขอพิสูจน์ที่ต้องเฟิร์นนะครับเพราะฉะนั้นเสียงต่อไปถ้าต้องเฟิร์นได้เข้ารอบต่อไปทันทีครับคุณครูสลาเชิญครับจริงๆเราไม่คิดว่าจะมีการดวลสดเกิดขึ้นในเพชรตัดเพชรนะครับแต่แน่นอนเมื่อตัดสินไม่ได้การดวลสดก็เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วความตื่นเต้นมีแน่นอนอย่าว่าแต่วิทย์กับเฟิร์นเลยครูเองก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเพราะลุ้นแทนเอาใจช่วยทั้งสองคนอยากให้แสดงผลงานออกมาดีที่สุดนะครับแต่ผลออกมาแล้วเนี่ยก็อยากจะพูดล่วงหน้าว่าเราจะได้กังวลใจกับมันเลยกับผลแพ้ชนะลูกเพราะว่าพื้นที่ของเพชรตัดเพชรเนี่ยก็คือการหาวิธีเอาเพชรกลับมาให้ชาวบ้านหรือว่าแฟนคลับของเราได้เห็นเราอีกครั้งหนึ่งได้เห็นประกายแห่งเพชรว่ายังคงงดงามหรือเจิดจรัสแค่ไหนซึ่งครูเชื่อว่าเดินมาถึงชั่วโมงนี้นี่ทั้งวิทย์และก็เฟิร์นได้เปล่งประกายในความเป็นเพชรชัดเจนมากลูกครูขอตัดสินใจครับเฟิร์นครับเฟิร์นนะครับ2เสียงนะฮะเพียงพอต่อการเข้าสู่รอบต่อไปนะครับไม่เป็นไรหรอกเสียงที่3ครับผมก็2เสียงก็เพียงพอแล้วนะนวิทย์นะแต่จำไว้นะลูกอย่าไปถอดใจมันวันนี้ทุกคนอาจจะมองเราเป็นเด็กคนหนึ่งอาจจะเป็นแค่ก่อหญ้าวันข้างหน้าต้องเติบโตเป็นกอไผ่ถ้าเราไม่ถอดใจพวกเราจะเป็นต้นไทรที่แข็งแกร่ง
็รักทั้งสองคนแต่ก็เสียดายสองเสียงเฟิร์นก็เดินต่อเลยใช่ไหมให้กำลังใจผมให้วิทย์ครับครับผมขอบคุณครับครับ2ต่อ1เสียงนะครับผมเพราะฉะนั้นน้องเฟิร์นนะฮะจะไปประจำที่เก้าอี้ตัวที่3เชิญครับเข้าสู่รอบต่อไปครับความรู้สึกที่มีโอกาสมาร่วมรายการเพชรตัดเพชรจนถึงขณะนี้วิทย์ก็รู้สึกดีใจนะครับก็ได้มาเจอพี่ๆได้มาร้องแข่งกันได้มาอยู่ด้วยกันคือมันทำให้ผมที่เป็นน้องใหม่นะครับได้มาสนิทสนมแล้วก็รู้จักพวกพี่ๆเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยคือเวลาเรามาซ้อมมาอะไรด้วยกันอย่างนี้ครับไม่เขินแล้วเวลาเจอกันต่อไปนี้อยากจะฝากอะไรถึงพี่ๆทั้ง3คนไหมก็อยากจะฝากให้พี่ๆทุกคนสู้ๆนะครับสู้ๆนะมากรีหรือข้างนี้ไอมากข้างนี้วันนี้เขาต้องกลับบ้านไปก่อนนะครับวิทย์ครับเชิญครับขอบคุณมากครับเก่งมากลูกเป็นการแพ้แต่คนจำครับผมคุณผู้ชมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวทีเพชรตัดเพชรนะครับวันนี้กลุ่มเพชรสีน้ำเงินนะครับเก้าอี้ตัวที่1ครับเต้ย300คะแนนตามมาครับหลีถัง297คะแนนและน้องเฟิร์น296คะแนนโอ้โหสนุกสนานมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าการแข่งขันในรอบเก้าอี้ดนตรีครับโจทย์เพลงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงนะครับจะเป็นกรุงเพชรสีขาวครับโอ้โหจะประกอบไปด้วยน้องนัทครับนะฮะเชนซันแล้วก็แชมป์มาดองคำคนล่าสุดฟอร์มครับรับรองสนุกสนานอย่างแน่นอนห้ามพลาดทีเดียวครับวันนี้ต้องขอบคุณครับน้องๆทั้ง4คนนะครับลมนวิทย์ด้วยนะขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านขอบคุณวงกลัดแบงค์และกองเชียร์ในเวิร์คพอยต์สตูดิโอสนุกสนานกันแบบนี้เข้มข้นตื่นเต้นประทับใจพบกันใหม่กับเพชรตัดเพชรสัปดาห์หน้ากับการแข่งขันของเพชรสีขาวที่บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดากับการเสียน้ำตาของนัทมาริสาที่จะทำให้หัวใจของพวกเราต้องหยุดเต้นดุเดือดจนถึงนาทีสุดท้ายกับโจทย์เพลงที่ยากและท้าทายยิ่งขึ้นกว่าเดิมวันนี้เห็นทุกคนทำงานออกมาแบบนี้มันชื่นใจวะชื่นใจยังบอกไม่ถูกเพลงเท่านั้นที่จะตัดสินพวกเขาในการแข่งขัน